องที่บอกว่าอื้อฉาวที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นภายในที่ทำการของพรรคเพื่อไทยครับส.ส.สองคนเปิดฉากทะเลาะวิวาทกันแล้วไปอยู่ในจุดที่เป็นห้องทำงานของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับจนทำให้ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับคนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีก็คือคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและยังเป็นส.ส.มหาสารคามครับไปที่ส.น.มักกะสันครับอ้างบอกว่าถูกชาย2คนล็อกตัวก่อนที่ส.ส.ร่วมพักอีกท่านเป็นส.ส.จังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยครับชื่อคุณณวัฒน์เตาะเจริญสุขเข้ามาตบศีรษะภายในห้องทำงานของหัวหน้าพักเพื่อไทยเหตุเกิดชั้น4ของที่ทำการพักครับคุณยุทธพงศ์บอกว่าไปนั่งในห้องหัวหน้าพักพร้อมกับรองหัวหน้าพักอีก3คนจากนั้นนายณวัฒน์เดินเข้ามาในห้องพอเห็นตนก็คือคุณยุทธพงศ์เนี่ยนะฮะเดินออกจากห้องกลับมาอีกทีมาพร้อมกับชายแปลกหน้า2คนครับแล้วเข้ามาล็อกตัวเขาต่อหน้าต่อตาหัวหน้าพรรครวมถึงรองหัวหน้าพรรคที่อยู่ในห้องแม้ว่าจะมีการห้ามปรามแต่กลับถูกนายณวัฒน์ตบศีรษะเขาอย่างรุนแรงแล้วก็เดินออกไปก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจวันนี้ครับแล้ววันพรุ่งนี้จะเข้าร้องเรียนผบ.ตร.ด้วยเพื่อขอตำรวจคุ้มกันเกรงว่าจะถูกลอบยิงนะฮะเบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำนายยุทธพงศ์และก็เตรียมพิจารณาออกหมายเรียกคู่กรณีมาให้ปากคำครับเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นต่อหน้าหัวหน้าพรรคเลยในห้องทำงานหัวหน้าพรรคเลยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องที่ลือกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่หัวหน้าพรรคเลยแล้วหัวหน้าพรรคก็ห้ามปามก็ไม่ให้เกียรติหัวหน้าพรรคเลยเห็นว่าทีแรกเราไม่กล้าออกมาจนต้องประสานทางพี่ตำรวจพาตัวมาที่นี่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคไม่ให้ผมออกมาแจ้งความเพราะว่าอันตรายไงเพราะว่าก็มีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยมันมีมากกว่า2คนลักษณะคล้ายมือปืนอยู่หลายคนถ้าออกมาแล้วผมถูกทำร้ายร่างกายหรือผมจะถูกยิงตายก็ได้นี่ไม่รู้ว่ามีปืนมีอะไรไหมถูกไหมครับผมก็ต้องประสานให้ทางพุ่มกับสน.มักกะสันส่งเจ้าที่ตำรวจไปรับตัวผมมาแจ้งความนี่เป็นคำกล่าวอ้างของคุณยุทธพงศ์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวย้อนให้คุณผู้ฟังติดตามหน่อยว่าเหตุทะเลาะวิวาทนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อนี่ครับคุณผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทั้งคู่เนี่ยมีปากมีเสียงกันมาก่อนที่รัฐสภาฮะไม่พอใจการทำหน้าที่กรรมาธิการทางด่วนนะครับซึ่งจริงๆวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยต้องมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันแต่ไม่รู้ปรับความเข้าใจกันนี้ท่าไหนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะฮะแล้วในจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีรายงานว่ามีผู้ใหญ่แล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ในห้องด้วยหลายคนนะอย่างเช่นคุณชูศักดิ์สิรินินนะครับคุณประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.โคราชรองหัวหน้าพรรคนะครับก็พยายามเข้ามาระงับเหตุแต่ปรากฏถูกลุกหลงทีนี้โดนชกเข้าไปที่เบ้าตาจนเขียวช้ำด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ไปสอบถามเขาได้จริงอีกฝ่ายก็คือคุณณวัฒน์เนี่ยนะครับคุณณวัฒน์รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลสั้นๆบอกว่าเรื่องนี้ถ้านายยุทธพงศ์เป็นคนบอกเองก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเรื่องนี้เดี๋ยวปะทะกันได้อยู่แล้วผมไม่อยากพูดอะไรติดประชุมพักอยู่เราได้ข้อมูลสั้นๆมาแค่นี้นะครับค่ะผู้สื่อข่าวเราพยายามไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดถึงที่ทำการพักเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่คุณยุทธพงศ์บอกเนี่ยเป็นแค่คำกล่าวอ้างเรายังหาหลักฐานไม่เจอหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับขอไปที่ทางเจ้าหน้าที่พักเจ้าหน้าที่พักไม่อนุญาตแล้วก็พยายามสอบถามข้อเท็จจริงไปยังผู้บริหารของพักแต่ก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเหตุการณ์เอาดูประวัติของคุณณวัฒน์กันก่อนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณณวัฒน์ส.ส.ขอนแก่นเคยมีกรณีพิพาทกระโดดถีบเพื่อนร่วมพักมาแล้วเมื่อครั้งนั้นเนี่ยกำลังวางตัวผู้สมัครเขตเลือกตั้งขอนแก่นในช่วงก่อนการเลือกตั้งระหว่างประชุมพักนะฮะแล้วปี61เนี่ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในสภาเนี่ยนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยปี61คุณวัฒน์ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นออกหมายจับคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัดอบจ.ขอนแก่นเสียชีวิตเมื่อปี56ซึ่งรายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักก็ระบุว่าคดีนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและนายณวัฒน์เองก็ได้ประกันตัวในชั้นศาลวงเงิน2ล้านบาทนะครับและธุรกิจของคุณณวัฒน์เองที่เคยประกอบธุรกิจจริงๆหลายด้านนะฮะแต่ด้านที่โด่งดังที่สุดก็คือรายการ Max มวยไทย ก่อนหน้านี้แหละรายการที่ช่องเราใช่ไหม
ช่นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ผู้บริหารรายการเนี่ยเป็นลูกชายนะฮะของคุณนวัดก็คือคุณอาชิระไม่ได้บริหารเองไม่ได้ทำให้ลูกชายดูแลอยู่นะฮะก็เป็นรายการที่ประสบความสำเร็จมากของคุณนวัดนะครับแต่ฝ้าของคุณยุทธพงศ์คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรก่อนหน้านี้ครับผู้ชมคือก็เคยถูกท้าตัวต่อตัววิดวางมวยกับสวเหมือนกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะนะฮะที่ตอนนั้นก็มีปากมีเสียงกันอยู่ในสภาเหมือนกันนะก็ว่ากันไปนะคะสู้กันในเกมนะคะพอสู้กันนอกเกมก็จะเป็นข่าวแบบนี้แหละนะคะ